ตอนที่ร้านนะครับทดลองอัดเสียงเริ่มต้นตั้งแต่กดจาก HTTP เลยไม่รู้ว่าจะออกมาอย่างไรเริ่มเป็นป้ายทางเข้าจากไฮเวย์เข้าหมู่บ้านไอ้เข้าตำบลเห็นป้ายไฮเวย์นะครับนี่หมู่บ้านบางแสนทดลองอัดเสียงเริ่มต้นตั้งแต่กดจาก HTTP เลยไม่รู้ว่าจะออกมาอย่างไรเริ่มเป็นป้ายทางเข้าจากไฮเวย์เข้าหมู่บ้านไอ้เข้าตำบลเราจะเห็นป้ายไฮเวย์นะครับนี่หมู่บ้านสันเคียงหรือตำโกกำลังก่อสร้างนี่เข้ามาในหมู่บ้านตำโกหรือสันเกียงนี่ร้านไอ้แบบซูเปอร์มาร์เก็ตเซเว่นขายเหล้าขายของกิปะถะเหมือนเซเว่นเลยนะครับประจำอำเภอสันเกียงหรือตำโกนั่นเองเราจะเห็นมีสามล้อตุกๆที่เดย์เขาใช้อยู่นะครับนี่คือพวกสำล้อในบริการในอำเภอลิซี่เนี่ยนี่คือร้านค้าต่างๆนะครับก็ร้านตะกี้นะครับเหมือนขายของชำทั้งเกือบทั้งหมดอันนี้ถ่ายจากข้างนอกนะครับนี่ธนาคารนี่เสื้อขาวอยู่นั่นคือเดตต้นนี่คือภาพในตัวซีนะหรือตัวอำเภอนะครับเทียบเท่าอำเภอมั้งนะครับนี่คือถนนหนทางในอำเภอเนี่ยเด็กชาวบ้านขี่มอเตอร์ไซค์กันเป็นแถวนะครับแล้วก็สามล้อนี่หลักเนี่ยครับคนเสื้อขาวเห็นไหมครับที่ขี่รถของตีเดย์นี่ตีเดย์มาแล้วแล้วมีคนขี่โดยสารเต็มเลยมีญาติพี่น้องมาจากนันหนิงของสายตรงสายด้วยอันนี้ก็คือออกจากตัวอำเภอนะครับ 2-3 กิโลกำลังจะไปหมู่บ้านเนี่ยจะเจอปั๊มน้ำมันเห็นไหมครับมีปั๊มน้ำมันอยู่ด้วยนะครับนี่คือทางเข้าหมู่บ้านแล้วเนี่ยให้เป็นภาพในหมู่บ้านมีต้นกล้วยเป็นสวนไม่มีร้านค้านะครับน้อยมากอันนี้คือถนนในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตพอเข้าไปถึงปั๊บก็เขากำลังจัดพิธีไหว้เจ้ารวมหมู่บ้านกันอยู่นะครับในที่ว่างแถวหน้าชุมชนนั่นเองนี่คือรถอัญเชิญตัวกงมานะครับสันเจ้ามาคือพิธีไหว้เจ้าทั้งหมู่บ้านเลยนะครับเห็นไหมครับมีการเลี้ยงกันอะไรมีตีฉาบ
ชิงกันเต็มที่นะครับนุ่นก็คือที่เอาสันเจ้ามาเอากงมาสิกนาทิตนะครับแล้วก็มีโต๊ะตั้งเรียงกันถวายหมูปลากันเต็มไปหมดไก่นะครับไก่ปลากันนะครับทุกบ้านก็จะมาชุมนุมกันวันนี้ตอนเช้าทั้งทิศตรงศาลเจ้าทั้งด้านหน้าโน้นอันนี้คือพวกจะมาแสดงชุดต่างๆนะครับของศาลเจ้าที่อัญเชิญศาลเจ้ามานี่ก็กำลังเตรียมแสดงสิงโตมั้งสิงโตอันนี้ก็ถ่ายจากด้านหลังของการตั้งโต๊ะไก่ปลาเลี้ยงไหว้เจ้าออกมาแล้วนี่เงาเดนี่กำลังตั้งโต๊ะไหว้เจ้าติดกับตรงศาลเจ้าเลยนี่ตาเหน็นนะครับนี่เห็นไหมหน้าเหมือนนิโกเลยสักใครก็เป็นญาติอีกสายหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นอันนี้เงาดีนี่ไม้เครื่องไหว้ของชาวบ้านเขานะครับก็มีทั้งข้าวมีทั้งไก่หลายตัวเลยมีทั้งปลาสิงโตมาแล้วมาคู่อันนี้ก็ชาวบ้านก็มาวางโต๊ะของแต่ละใครของใครของตัวนะครับมีชิงฉาบเชิดสิงโตสิงโตก็คงมี2ตัวอย่างที่เห็นนะครับคงตัวผู้กับตัวเมียก็มีการตีชิงฉาบกลางแจ้งกันอย่างที่เห็นนะครับมีการเชิดสิงโตตามพิธีการนี่คือเส้นไหวมาตรฐานนะครับมีไก่กับปลาอันนี้ตาเหน็นนี่คือชาวบ้านเพื่อนบ้านนะครับที่มาด้วยเชื่อโต๊ะมาตั้งคนสูงอายุก็เอาเก้าอี้มานั่งอย่างที่เห็นนะครับอันนี้ตัวแทนเจ้ามาชิมของตามโต๊ะต่างๆนะครับอันนี้ยกคนรุ่นหลานนะครับที่สายตรงสายก็มารับที่งานข้างหลังบังอยู่นะเป็นที่ตั้งแสบเจ้านะครับนี่สันเจ้ามีคำว่าตําโกอยู่นั่นหรือสันอันภาษาเป็นจีนกลางเป็นสันเจียงนะครับเห็นบอกว่าเป็นวันที่5มีนาตอนเช้าพิธีไหว้เจ้ารวมนะครับนี่ก็แสดงวิธีการต่างๆถวายสันเจ้าการแสดงที่หอกนั่นเดตเติ้ลกับเงาเดยืนอยู่เดตเติ้ลกับเงาเดยืนอยู่เสื้อขาวกับเสื้อลายสีฟ้าข้างหลังเป็นกงเป็นศาลเจ้าเหมือนกันนะครับเป็นตึกอาคารศาลเจ้าประจำหมู่บ้านอันนี้เป็นลานหน้าศาลเจ้าที่ทำขึ้นมาเพื่อจะไหว้เจ้ารวมอันนี้กำลังจะเริ่มเผากระดาษเงินกระดาษทองแล้วนะครับเผาแล้วกำลังเผารวมกันแล้วนะครับ
สุดท้ายก็ตามธรรมเนียมมันก็ต้องจุดประทัดยังจุดประทัดกันอยู่นะครับโอ้นานมากแล้วก็จุดรอบเลยนะครับควันขโมงทุกอย่างก็ทำไปอย่างเรียบง่ายและสงบนะครับไม่มีเสียงอกเป็ดโวยวายเฮฮาดังอะไรนะครับทำให้หนังเงียบสุขุมเห็นหานเจ้าอีกแล้วนะครับนี่คือบรรดารถที่ขนเจ้าขนกงมานะครับมาทำแบบเกินที่นะครับอันนี้ก็คือทางเดินเข้าหมู่บ้านนะครับนี่ตากทานเมื่อกี้ในสันเจ้านี่ก็คือบ่อน้ำประจำหมู่บ้านแต่มีประปามานะครับแต่นี่มีบ่อน้ำด้วยดูสะอาดสะอ้านอันนี้ก็คือทางเข้ามาบ้านของมูลที่เป็นขนมปังวางเป็นแท่งๆเห็นไหมครับทางขวาเป็นบ้านวางกันเป็นแท่งทางซ้ายเป็นครัวนะครับของใครของตัวเป็นแถวนี่หน้าต่างก็ในห้องโถงตรงกลางของขนมบ้านขนมปังนี่ก็เป็นที่ไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษนะครับสามารถไหว้ทั้งในกลางบ้านหรือออกไปชานด้านหน้าด้านหลังเห็นไหมครับมีไก่เห็นแล้วก็พอไหว้เสร็จแล้วก็จุดกระดาษเงินกระดาษทองในกลางหมู่บ้านนี่แล้วก็มีไก่ที่หลายตัวเลยก็ได้นะครับมีการให้น้ำชาให้เหล้าตามธรรมเนียมนะครับนี่เดี๋ยวต้นกำลังดินน้ำชาถวายบรรพบุรุษนะครับคือพ่อแม่ของกงนั่นเองส่วนทางซ้ายมือเป็นห้องของกงกับยีเดและทางขวาก็พวกตาเดอะไรต่างๆอยู่นี่หลังเสร็จพิธีก็มาจุดประทัดข้างนอกนะครับแดงเถือกไปหมดเลยนะครับอันนี้มาเจอสายเขือญาติที่มาในงานนี่คือสระน้ำบ่อน้ำนะครับที่ดูจากวิวไกลติดตรงนั้นหลังนั้นนะครับคือบ้านของอากงทางขวาก็ของเงาเดไปแล้วนะครับอันนี้คือหน้าบ้านที่เห็นนั่นเป็นทุ่งนานะครับทุ่งนาที่ตอนหลังนี่มีเช่าไปทำสวนดอกไม้ไปแล้วต้นมะพร้าวยังสูงโดอยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวสายก็มานั่งอยู่หน้าสระน้ำหลังนั้นก็เป็นบ้านเด็กโกงซ้ายมือก็เป็นครัวนะครับถ้าดูไปทางขวามือของรูปขวามือนั่นก็เป็นไม่ทันแล้วอันนี้หน้าบ้านข้างบ่อน้ำนั่นก็จะเป็นจัดโต๊ะเพื่อจะกินข้าวกันแล้วหลังจากไหว้เจ้ามานะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลากินก็เลยเห็นแต่รถที่เดย์ตั้งอยู่กับลูกสาวแกนะครับลูกสาวที่เดย์ทางขวามือนั่นคือบ้านเงาเดย์หลังบ้านเงาเดย์ก็คือบ้านตันเหน็นอันนี้คือสวนดอกไม้ตะกี้นี่นะครับนี่คือบ้านลักษณะคอมมูนของชายอีกมุมหนึ่งอันนี้บ้านของเข่งหวันเดย์ที่หลังคาพังไปแล้วนะครับตอนนี้มีคนมาเช่าอยู่หรือไงก็ไม่รู้นะครับเหลือแต่ซากอยู่อันนี้ก็เป็นพวกรุ่นจิ๋วหลานเหลนแล้วครับของตันเหนนหรือเหงาเดย์ตันเหนนหรือเหงาเดย์อันนี้ลูกสาวที่เดย์กับญาติไอ้หมู่บ้านที่มาหมู่บ้านนี่คนนี้มาจากหนานยิงนะครับคนนั้นนะครับที่กำลังขี่บุญเส้นอยู่มาจากหนานหนิงอันนี้ก็เป็นทางเข้าประตูบ้านขนมปังอันนี้กำลังมาถึงบ้านของยกคนเห็นไหมครับเห็นบ้านของไอ้พวกคำกิ้งอยู่นะครับที่เขามาซ่อมหลังคาซ่อมอะไรตอนนี้ยกคนไม่อยู่นะครับแต่ว่าบ้านหลังนี้ก็ห่างจากบ้านกงหรือเดเราเมื่อสัก100เมตรนะมั้งยึดห่างออกไปนะครับอันนี้คือบรรยากาศหน้าบ้านไอ้กลางบ้านของเขานะครับก็วางโต๊ะเพื่อจะไหว้เจ้าเหมือนกันอันนี้เดต้นกับยกคนนะครับอันนี้เดสายกับยกคน
นที่ไปรับที่สนามบินนะครับเพื่อจะพามาหมู่บ้านมาเข้าโรงแรมที่หายเข้าในสองสูงวัยมาในปี17อันนี้ครอบครัวเงาเดเงาเน้นกับหลานนะครับคนเสื้อดำนี่เป็นหลานรุ่นหลานอันนี้มีตีเดมาด้วยคู่กับเงาเน้นเดียวนั่นนะครับอันนี้เข้าใจว่าถ่ายที่บ้านเงาเดมีกษัตริย์เข้ามาอยู่ด้วยตรงกลางอันนี้ถ่ายนอกบ้านหน้าบ้านนะครับกำลังคุยกับตาเหน็นมีเลี้ยงไก่ด้วยเห็นไหมปล่อยไก่เต็มบ้านไปเลยมีบอกวันที่5มีนา17อันนี้บ้านเงาเดแล้วมั้งครับเงาเดในหมู่บ้านนะครับเงาเดมีบ้าน2แห่งในเมืองกับนี่ในเมืองให้เข้าไม่ในเมืองซันเจียงติดตําโกนี่ก็หลานเงาเดนะครับหรือตาเดก็ไม่รู้ยังจําได้ไม่หมดนะครับนี่เข้าใจว่าเป็นหลานเงาเดนี่กําลังคุยกันเขาไม่กลัวใครนะเขามาเล่นด้วยนี่เขาตาดีก็ให้อ่านว่ามีไอ้เบียร์จีนี่มีกี่เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์อันนี้ยกไม่เห็นตรงบนตรงกับภรรยาอันนี้ลูกของพี่เดกับพวกหลานสองคนนี่เขามานั่งเล่นด้วยเด็กเขาไม่กลัวหรอกเลยไหมเขาแต่งตัวที่สวยมารอเล่นที่แถวลานหน้าบ้านนั่นแหละครับอากาศไม่ร้อนเพราะอยู่ริมทะเลอันนี้ก็กินข้าวกินไก่ในบ้านใครรู้ดีกินตลอดเวลาจะมีไก่ตอนเห็นไหมครับอันนี้เงาเดกับยกคนนุ่นลูกชายเงาเดขับรถบัสนั่นน่ะลูกชายเงาเดขับรถบัสอันนี้ของลูกชายตีเดมั้งเห็นลูกชายตีเดกับภรรยาอันนี้ก็ขับรถแท็กซี่นั่นน่ะพี่เดเห็นแม่กินไก่อยู่นั่นโต๊ะไก่อันนี้เหงาเดกับยกคนก็มากินไก่กินเบียร์กันนี่ลูกสาวของพี่เดอันนี้เหงาเดกับลูกชายเขานี่ขับรถบัสกับพันยาที่มาจากเมืองก็มากินข้าวด้วยมีหลานชายมาด้วยเห็นไหมนั่นตีเหน็นอยู่ขวาสุดไอ้เงาเน้นที่ขวาสุดเงาเน้นก็กินไก่เหมือนเดิมนะครับกินไก่กินวุ้นเส้นกินกุ้งกินปลานี่นั่งครบเลยในเงาเดียอยู่ซ้ายยกคนอยู่ขวาเดต้นนั่งปอข้างหลังนู่นกับหลานสองคนคนเสื้อดำกับหลานของเงาเน้นว่าอยู่ด้วยกันนั่นอันนี้ยังก็เล่นนิ้วไงอันนี้ตอนนี้ไปเที่ยวกันในเมืองละตอนนี้เช่ารถไปเที่ยว1วันในเมืองก็ขับรถเข้าไปในเมืองกันคือเมืองหายเข้านี่ก็คือตลาดแบบขายไอทีหายเข้าเลยอยู่ในตัวเมืองนะครับนี่หน้าตลาดก็อยู่หน้าโรงแรมนะห่างไปไม่ถึง100เมตรอ่ะครับนี่ก็คือตึกที่ไปเที่ยวเมืองเก่าเขาอยู่นั่นก็อยู่ในเมืองไฮเข้าที่แท็กซี่พาเที่ยว1วัน600หยวนนะครับนี่อันนี้กำลังเดินเข้าไปดูตึกลักษณะอาคารต่างๆโครงหน้าต่างอะไรเหมือนเราไปภูเก็ตหรือไปภาคใต้ก็จะเห็นพวกตึกพวกนี้แหละอันนี้ก็เป็นตึกโบราณพวกโปรตุเกสมาอยู่มาสมัยก่อนมันไปเมืองไฮเข้าอันนี้ก็คือร้านขายของนะครับพวกเมืองเก่าเขานะครับเคยเห็นอยู่พอดีเช้าวันนี้ฝนตก
ันนี้ก็มีศาลเจ้าอยู่ตามซอกตึกต่างๆเป็นธรรมดาก็แวะเข้าไปทำบุญนะครับนี่ก็ศาลเจ้าต่างๆมีไปเกือบทุกแห่งเลยจะมีพวกนี้อยู่นะครับแล้วก็มีตึกใหญ่ๆสร้างอยู่นี่เป็นเมืองหายเข้าอันนี้เมืองหายเข้านะครับมีลักษณะอาคารเก่าๆแปลกๆสมัยโบราณทันสมัยมีธุรกิจของเขาไปได้อยู่เห็นไหมมีแมคโดนัลด์ด้วยอันนี้สะพานที่ไปเที่ยวอีกแห่งเป็นสะพานสูงนะครับข้ามตัวแม่น้ำหรืออ่าวไปฝั่งนี่ก็ฝนตกอยู่ภาพเลยไม่ค่อยชัดอันนี้ก็ลงมาถ่ายรูปได้นะครับอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำที่เชื่อมทะเลก็เนี่ยฝนยังตกลินเนี่ยมีกระสวนตีมสะพานที่สูงๆนะครับที่เราเห็นตะกี้หายเข้าเขามีสะพานเชื่อมต่อในตัวอำเภอของเขาอยู่นี่ชื่อสะพานนะครับเป็นสะพานแขวนเหมือนบ้านเรานั่นแหละมีรูปยาวใหญ่มีสวนก็เอาต้นไม้มาปักเหมือนบ้านเรานั่นแหละครับผู้รับเหมาทำหมดอันนี้เป็นการเที่ยววันเดย์ทริปโดยเหมาแท็กซี่ให้พาไปที่ไหนก็ได้1วัน6-700หยวนอันนี้ก็ยังเป็นวันที่5นะครับนี่เที่ยวเมืองหายข้าวนี่เที่ยวมหาวิทยาลัยมั้งฮะสวนสนุกนี่เป็นหายข้าวก็มีคนมาสร้างเหมือนกันนะครับเหมือนสวนสนุกบ้านเรานั่นแหละครับมีชิงช้าตอนนี้ยังไม่มีคนเพราะว่ามันไม่ใช่วันหยุดไม่มีเทศกาลก็เลยไม่เห็นคนจบชุดที่1